ตอนที่แล้วเนี่ยนะครับต่อสัญญาไว้ว่าจะมาเปิดเผยเคล็ดลับนะครับว่าเราเนี่ยจะลงทุนยังไงดีนะครับให้เราลงทุนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเป็นผู้ชนะอย่างเดียวเลยในระยะยาวนะครับเราจะแทบจะไม่มีโอกาสเป็นผู้พ่ายแพ้เลยในระยะยาวเนี่ยเราชนะอย่างเดียวเลยวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับเพิ่งเปิดมาดู Y Social คลิปแรกต่อบอกเลยว่าโคตรโชคดีนะครับเพราะคลิปเนี้ยนะครับจะพูดได้เลยว่ามันคือเคล็ดลับนะครับแต่จริงๆก็ไม่ลับนะเพราะว่าต่อจะเอามาบอกวันนี้แหละนะครับเป็นสิ่งที่ต่อเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าใช้อยู่ตลอดนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่ได้ผลอย่างมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรกันเยอะเดี๋ยวเรามาเริ่มลุยกันเลยดีกว่าถ้าเราอยากลงทุนแล้วเราอยากเป็นผู้ชนะในระยะยาวเนี่ยนะครับเราต้องเริ่มจากข้อที่1ก่อนข้อที่1เนี่ยเราต้องศึกษาธุรกิจที่เราจะเข้าไปซื้อเนี่ยนะครับให้ดีแล้วธุรกิจที่เราจะซื้อนะครับโดยเฉพาะใครเป็นมือใหม่นะครับลงทุนมาไม่นานไม่เกิน5ปีหรือจริงๆไม่เกิน10ปีเนี่ยเราควรจะต้องซื้อนะครับแต่เบอร์1ของอุตสาหกรรมเท่านั้นหรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะเราซื้อเฉพาะผู้ชนะอย่างเดียวเลยครับธุรกิจเนี่ยนะครับตอนแรกๆทําขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีคู่แข่งหลายคนนะครับมีเพลเยอร์อยู่หลายเจ้านะครับมีคนแข่งกันเยอะแข่งไปแข่งมาเนี่ยนะครับในบางธุรกิจไม่เกิดผู้ชนะนะครับในบางธุรกิจไม่เกิดผู้ชนะนะมันพอๆกันนะครับปัจจัยในการแข่งขันเนี่ยไม่มีใครเหนือกว่าใครจึงไม่เกิดผู้ชนะถ้าแบบนี้ธุรกิจแบบนี้เราก็อาจจะบอกว่าเอ๊ยยังไม่ค่อยโดนใจนะแต่บางธุรกิจแข่งไปแข่งมาเนี่ยนะครับสู้กันไปลบกันไปลบกันมาเจอผู้ชนะแล้วนะครับเมื่อเจอผู้ชนะแล้วเนี่ยนะครับเราก็ซื้อเฉพาะผู้ชนะนะครับเราซื้อเฉพาะเบอร์1ของธุรกิจแล้วเมื่อเรานะครับเป็นคนที่ซื้อเฉพาะผู้ชนะเราจะเป็นผู้แพ้ได้ยังไงถูกต้องมั้ยครับนี่ก็คืออะไรที่ต่อบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ได้ยากนะแต่ว่าจะทําเนี่ยนะครับมันจะต้องมีเสาหลักนะครับซึ่งก็คือข้อ1ที่ต่อบอกเนี่ยแล้วเวลาเราเจอผู้ชนะแล้วนะครับเวลาเราเจอผู้ชนะแล้วเนี่ยไอ้จังหวะที่เราจะเข้าไปซื้อเนี่ยสําคัญนะครับตอนมีโอกาสเพิ่งคุยกับพี่ท่านนึงเนี่ยนะครับที่สนิทกันนิดนึงเนี่ยนะครับพี่เขาก็บอกว่าพี่ท่านนี้จบสถาปัตย์จุฬานะครับพี่เขาบอกว่าทุกอย่างในชีวิตนะต่อมันอยู่ที่ทามมิ่งมันอยู่ที่เวลามันอยู่ที่วาระการซื้อหุ้นเหมือนกันนะครับต่อให้เป็นบริษัทที่ดีนะครับถ้าเราซื้อตอนแพงเนี่ยเราก็มีโอกาสขาดทุนนะครับซื้อของดีแล้วแพงอ่ะเราเหมือนซื้อที่ดินน่ะที่ดินแปลงเนี้ยเป็นโลเคชั่นที่ถูกต้องแต่เราซื้อแพงเราก็มีโอกาสขาดทุนหุ้นเหมือนกันนะครับบริษัทที่ดีต่อให้เป็นเบอร์1ถ้าเราซื้อแพงเราก็มีโอกาสผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจังหวะซื้อเนี่ยต้องใจเย็นๆมากๆนะครับเราซื้อเหมือนซื้อของอ่ะเหมือนผู้หญิงซื้อของอย่าไปอยากได้เยอะหุ้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นส่วนตัวของต่อและสิ่งที่ต่อแนะนำครอบครัว Y Social หรือสมาชิกรายปี Y Social ต่อจะบอกว่าซื้อ100หุ้นก่อนนะครับซื้อ100หุ้นก่อนสมมุติว่าหุ้นเนี่ยเป็นบริษัทที่ดีเป็นเบอร์1เรียบร้อยแล้วลงมาเนี่ยจนมีส่วนเผื่อความปลอดภัย Margin of Safety อย่างเงี้ยครับที่มากพอละสำหรับเราเนี่ยนะครับ 25% 30% หรือมากกว่านั้นเนี่ยเราเริ่มซื้อเนี่ยเราลองซื้อ100หุ้นดูก่อนแล้วเวลาเราซื้อหุ้นเนี่ย1ตัวเนี่ยนะครับ1ตัวเนี่ยเราต้องกระจายซื้อเป็น4ไม้ยกตัวอย่างนะสมมุติว่าหุ้นเนี่ยในทั้งพอร์ตเราต้องมี6ตัวนะครับเราเจาะเข้าไปทีละตัวก่อนใน1ตัวเนี่ยเราไม่ซื้อที่ราคาเดียวเราต้องแบ่งซื้อเป็นสัก4ไม้นะครับแล้วก็5ครั้งคือครั้งแรกเนี่ยอาจจะซื้อ100หุ้นก่อนไงนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยสมมุติเราอยากซื้อ 100% เราอาจจะซื้อทีละ25 25 25นะครับอันนี้คือสิ่งที่ต่อต้องย้ํากับเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าซื้อเบอร์1เท่านั้นและซื้อเบอร์1ยังไม่พอนะครับเบอร์1แล้วเนี่ยต้องราคาเนี่ยนะครับต้องห้ามแพงและไม้แรกสําคัญมากว่าซื้อให้น้อยๆก่อนยกตัวอย่างเช่น100หุ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ต่อทําบ่อยเลยข้อ2เมื่อเราซื้อเข้าไปแล้วเนี่ย100หุ้นนะครับเมื่อเราซื้อเข้าไปแล้ว100หุ้นไม้ที่2เนี่ยสําคัญคือซื้อตรงไหนล่ะคือเราซื้อไปแล้วไม้นึงถูกมั้ยตอนเนี้ยเราได้ธุรกิจเบอร์1มาแล้วสมมุติ1ตัวเนี่ยเราซื้อไป100หุ้นแล้วแล้วไม้ต่อไปเนี่ยเราซื้อตรงไหนดีคําตอบของต่อเนี่ยนะครับก็คือว่าจริงๆไม่มีใครตอบได้บนโลกใบนี้วอร์เรนบัฟเฟตต์ดร.นิเวศเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกและต่อเองก็ไม่รู้ว่าจุดไหนคือจุดที่น่าสนใจหรือจุดที่ควรจะลงทุนมากที่สุดเราตอบไม่ได้แต่สิ่งที่ต่อบอกตัวเองได้ก็คือว่าหากหุ้นตัวไหนก็ตามเป็นเบอร์1ของอุตสาหกรรมนะมีอยู่ในพอร์ตของเรามี100หุ้นนะและต่อเปิดเข้าไปดูบ่อยๆเนี่ยนะครับต่อเป็นเซียน100หุ้นเหมือนกันนะต่อมี100หุ้นเยอะแยะต่อไปดูในพอร์ตโฟลิโอสมมุติต่อไปเจอตัวเนี้ยติดลบ 20% 15% 25%ไอ้ตัวที่เป็นเบอร์1เนี่ยนะครับเราถืออยู่100หุ้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับต่อเริ่มจะซัดไม้2ละพี่ๆเข้าใจยังครับเพราะไม้ที่1เนี่ยต่อซื้อเข้าไป100หุ้นเนี่ยมันก็มีส่วนเผื่อความปลอดภัยเยอะอยู่แล้วเช่น 25% แล้ว 30% แล้วแล้วต่อซื้อไปแล้วเนี่ยมันยังลงมาอีก 15% 20% 25% เนี่ยต่อบอกเลยนะครับว่าเขาต้องใช้ศัพท์วัยรุ่นเลยนะครับศัพท์วัยรุ่นเลยว่าเฮ้ยแน่จริงก็ลงมานะครับแน่จริงก็ลงมาเลยนะครับอยากลงไปแค่ไหนลงไปเลยเพราะเราเพิ่งซื้อไป100หุ้นไม้ที่2เราซื้อก็แค่ 25% ของ100ที่เราจะซื้อในหุ้นตัวนี้ถูกไหมเรายังมีอีก 3-4 ไม้ให้เล่นอีกเพราะฉะนั้นต่อซื้อเข้าไปอีกเนี่ยต่อให้มันลงนะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามันขึ้นล่ะ
ถ้ามันขึ้นทำไงเอาตรงๆเลยนะถ้ามันขึ้นเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่ามันขยับขึ้นมาตรงนั้นน่ะยังมีส่วนเผื่อความปลอดภัยมากพอไหมถ้ามากพอต่ออาจจะยังทยอยซื้อไปได้อยู่แต่ถ้าราคาขึ้นแรงมากและเร็วเกินไปเนี่ยจน margin of safety มันไม่พอแล้วเนี่ยมันน้อยกว่า 25% 20% เนี่ยอย่างนี้ต่อก็อาจจะไม่ซื้อเพื่อนๆก็อาจจะคิดว่าพี่ๆก็อาจจะถามว่าเอาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ตังค์อ่ะสิต่อก็บอกว่าก็ไม่ได้ไงแต่เราก็ไม่ขาดทุนไงครับคือต่อมีหลักการง่ายๆเลยว่าอะไรที่มันไม่ใช่ของเราเราก็อย่าไปเอาถ้ามันเป็นของเราเดี๋ยวมันวกกลับมาเองอ่ะคิดอย่างนี้นะครับคิดประมาณนี้เลยนะครับต่อเนี่ยมีเคสนึงอยากจะเล่าให้พี่ๆฟังมากเลยนะครับก็มีพี่สาวต่อคนนึงก็แล้วกันเค้าเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยค่อนข้างดีค่อนข้างสูงเลยทําธุรกิจหลายอย่างก็ประสบความสําเร็จต่อเอาข้อ2เนี่ยนะครับไปเล่าให้เค้าฟังว่าเฮ้ยเนี่ยต่อชอบซื้อก่อน100หุ้นและหลังจากนั้นต่อก็จะเฝ้ารอว่าไอ้100หุ้นของต่อเนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาวัยรุ่นที่พวกพี่ๆชอบพูดกันอย่างเช่นถ้าเราติดดอยเยอะแค่ไหนกับ100หุ้นของเราที่เป็นบริษัทอันดับ1นะเราจะยิ่งโคตรดีใจเลยยิ่งติดดอยหนักยิ่งดีใจเพราะเรามีอยู่แค่100หุ้น1หุ้นก็ยังได้เลยความจริงถ้าเราซื้อออดล็อตอะไรอย่างนี้เป็นนะครับแล้วก็สามารถลงทุนแบบนี้ได้นะพอต่อเล่าให้พี่เขาฟังแล้วเนี่ยโอ้โหพี่เขาเก็ตมากต่อก็รู้สึกโอ้โหนี่แหละมันต้องมีคนเข้าใจเหมือนเราสิว่าคือการเราไปซื้อหุ้นเนี่ยนะครับเราเหมือนกับว่าเราอยากไปอยากได้เยอะนะครับเราอยากไปอยากได้กำไรมากเพราะว่าถ้าเราอยากได้เราอยากซื้อเนี่ยคนขายมันดูออกมันก็จะขายให้เราแพงได้แต่ถ้าเราไม่ค่อยอยากได้อ่ะนะครับทุกครั้งเลยเนี่ยแต่ของที่เราจะซื้อเป็นของดีแน่ๆแล้วนะสุดท้ายนะครับเราจะได้ของดีในราคาที่ถูกก็ต้องเป็นแบบนี้คืออย่าไปโลภนะครับอย่าไปอยากได้มากเดี๋ยวมันจะมันมาเองนะครับถ้าเป็นของเรามาเองข้อ3นะครับข้อ3นะครับถ้าพี่ๆนะครับอยากลงทุนยังไงให้ก็ชนะอย่างเดียวเลยนะระยะยาวข้อ3นะครับหุ้นที่เราจะซื้อเนี่ยนะครับมันต้องราคาห้ามแพงซึ่ง VI เนี่ยนะครับต่อยกตัวอย่างเลย VI คนนึงที่เป็นไอดอลของต่อเลยก็คือคุณพ่อบุญธรรมเป็นคุณลุงนะคุณลุงต่อเนี่ยลงทุนเนี่ย VI จ๋ามากนะครับ VI จ๋ามากก็คือว่าเขาจะลงทุนเนี่ยราคาของหุ้นต้องถูกและต้องมีปันผลคำว่าถูกของเขาเนี่ยนะครับมีครั้งนึงเขาก็ชอบพูดบ่อยมากคือราคาหุ้นเนี่ยต้องเทรดต่ำกว่า book value นะครับราคาหุ้นต้องเทรดต่ำกว่า book value หรือมูลค่าทางบัญชียกตัวอย่างเช่นถ้ามูลค่าทางบัญชี10บาทหรือต้นทุนของเจ้าของเงินทั้งหมดที่เจ้าของใส่ลงไปในหุ้น1หุ้นเนี่ยคือ10บาทนะต้นทุนเนี่ยแต่ถ้าราคาหุ้นนะครับอยู่เพียงแค่7บาทหรือ6บาทนั่นหมายความว่าราคาหุ้นตัวเนี้ยซื้อขายต่ำกว่าบุ๊กนะครับหรือซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีแบบนี้เนี่ยก็คือบอกได้อย่างเดียวเลยว่ามันถูกแต่ถามว่ามันดีมั้ยต้องไปวิเคราะห์เชิงคุณภาพต่อว่ามันเป็นเบอร์1ของอุตสาหกรรมหรือเปล่าถูกมั้ยต่อก็บอกไปแล้วถูกอย่างเดียวไม่พอต้องมีเงินปันผลอย่าป้าชอบย้ำต้องมีเงินปันผลปันผลไม่พออีกปันผลต้องสูงสูงก็ยังไม่พอสูงเสร็จมันต้องสม่ำเสมอด้วยย้อนกลับไปดู5ปีเนี่ย 4% มาตลอดไหม 3.5% มาตลอด 5% มาตลอด 6% มาตลอดหรือเปล่านะครับและตัวปันผลเนี่ยแหละป้าก็เป็นคนพูดอีกครับว่าปันผลจะเป็นตัวรองรับไม่ให้ราคาหุ้นเนี่ยมันตกต่ำลงไปกว่าจุดใดจุดหนึ่งต่อยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับสมมติว่าหุ้น1ตัวราคา100บาทราคา100บาทปันผล5บาทแต่ราคาหุ้นน่ะกำลังร่วงลงมานะปันผล5บาทต่อหุ้นถูกไหมแต่ราคาหุ้นกำลังดิ่งเหวนะครับจาก100บาทเนี่ยสมมติว่ายกตัวอย่างนะสมมติว่าเขาร่วงลงไปต่อยกตัวอย่างว่าลงหนักมากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหุ้นลงยับเลยเนี่ยนะราคาหุ้นตอนนี้เหลือ50บาทแล้วจาก100เหลือ50ยกตัวอย่างก่อนทำให้นะครับหุ้นตัวเนี้ยปันผล 10% เข้าไปแล้วเพราะมันจ่ายปันผล5บาทต่อ1หุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยากมากเลยว่าหุ้นจะตกต่ำลงไปเข้าไปอีกเนี่ยแทบจะเป็นไปได้ยากจริงๆโดยเฉพาะถ้าบริษัทนี้มีคุณภาพที่ดีเป็นเบอร์1ของอุตสาหกรรมเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะครับราคาหุ้นลง 50% ต่อบอกเลยว่าเตรียมใจไว้ครับว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้นะครับมีโอกาสเป็นไปได้มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ปันผลเนี่ยแหละจะเป็นตัวประคับประคองตรงกันข้ามบางบริษัทที่ราคาแพงสูงมากนะครับราคาก็แพงปันผลก็ไม่มีต่อเห็นหลายครั้งนะครับบางบริษัทเนี่ยตอนเกิดวิกฤตหรือสถานการณ์ไม่ค่อยดีราคาลงมากกว่า 90% เนี่ยเยอะแยะเลยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่จะช่วยเราได้คือหุ้นต้องถูกแล้วก็ต้องมีเงินปันผลด้วยนะครับแล้วทีเนี้ยเพื่อนๆจะถามว่าเฮ้ยซื้อถูกมีปันผลก็จริงอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันมีวิกฤตแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อยกตัวอย่างให้ฟังนะครับต่อยกตัวอย่างให้ฟังว่าต่อมีโอกาสคุยกับเพื่อนอีกคนนึงนะครับวันก่อนนี้เองนะครับต่อบอกไปเลยว่าช่วงนี้ลงทุนต้องเน้นตั้งรับนะต้องให้เน้นมีปันผลและบริษัทต้องดีต่อยังยกตัวอย่างไปเลยสมมติเราซื้อราคาหุ้นเข้าไป100บาทสมมติว่าปันผล 5% 5% ก็คือเยอะมากเราถือไป3ปีราคาหุ้นลงไปเหลือ80บาทขึ้นไป100บาทขึ้นไป120ลงมา100นึงผ่านไป3ปีเนี่ยราคาหุ้นอยู่ที่เดิมคือ100บาทถามว่าอย่างเงี้ยยังน่าลงทุนไหมถามเพื่อน
เพื่อนไม่ตอบเราตอบให้เลยอย่างเงี้ยก็ยังน่าลงทุนอยู่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้า3ปีราคาหุ้นไม่ไปไหนแต่เราได้ปันผลมาปีละ 5% แล้วในขณะที่ถ้าเราฝากเงินไว้ในธนาคารนะครับบัญชีออมทรัพย์จะได้ 0.5% หมายความว่าถ้าเราลงทุนเป็นเนี่ยเรามีโอกาสทำผลตอบแทนได้มากกว่าการฝากเงินไว้ในแบงค์ถึง10เท่าเห็นไหมถึง10เท่าแล้วเราก็อย่าไปซื้อตัวเดียวเราซื้อ6ตัว10ตัวก็ว่ากันไปนะครับนี่ก็คือแบบนี้นะครับข้อที่4ข้อสุดท้ายแล้วนะครับถ้าพี่ๆอยากลงทุนและชนะอย่างเดียวต้องมีข้อ4เลยครับข้อ4คือห้ามประมาทต้องมีสติและห้ามประมาทนะครับต้องติดตามนะครับบริษัทเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับว่าธุรกิจเนี่ยโอเคงบการเงินประกาศทุกไตรมาสนะครับทุก3เดือนหากว่านานเกินไปก็ควรจะติดตามทุกเดือนถ้าเห็นว่าเดือนนึงนานไปก็ติดตามทุกสัปดาห์หรือว่าทุกวันได้ยิ่งดีว่าวันนี้เนี่ยมีเหตุการณ์อะไรมากระทบกิจการที่พวกเราเนี่ยสนใจอยู่บ้างหรือเปล่านะครับมันโดน disrupt บ้างไหมประเด็น disruption เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นของใหม่ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับทุกคนนักลงทุนทุกคนจะต้องนะครับตระหนักรู้ถึงประเด็นการโดน disrupt เอาไว้เลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าโดน disrupt แล้วบางทีเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตนะครับหรือพูดง่ายๆว่าตายนะครับธุรกิจนั้นอาจจะต้องตายไปแบบ forever กลับขึ้นมาไม่ได้แล้วนะครับคืออะไรบางอย่างมาฆ่ามันทำให้รายได้กำไรปันผลเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องและไม่มีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นมาเลยโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากที่ต่อบอกพี่ๆไปนะครับเราเนี่ยในฐานะนักลงทุนหรือในฐานะประชากรโลกคนหนึ่งประชาชนบนโลกเนี่ยเราต้องมี3รีที่บอกไปจำได้ไหมครับรีเลิร์นรีทิงค์รีสกิลนะครับกลับไปเรียนนะครับ go back to the school รีทิงค์คือต้องคิดใหม่แล้วอะไรที่เป็นเดิมๆเนี่ยนะครับเราต้องปรับความคิดของเราใหม่นะครับรีสกิลนะครับความสามารถทักษะของเราอะไรบางอย่างเนี่ยมันอาจจะล้าสมัยไปแล้วนะครับเราก็ไปหาอะไรเรียนเพิ่มนะครับฝึกปือฝีมือของเราเพิ่มอันนี้สำคัญมากนะครับถ้าเราไม่ปรับตัวเนี่ยเราอาจจะถูกทอดทิ้งเอาไว้ข้างหลังแต่ก็ไม่อยากให้พี่ๆต้องกังวลมากเกินไปนะครับไม่ต้องกลัวเอาเฉพาะเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะครับต่อเองเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าเราติดตามอยู่ตลอดอยู่แล้วงบการเงินนะครับทุกไตรมาสเราติดตามอยู่ว่าบริษัทนะครับเป็นยังไงบ้างที่เรามอนิเตอร์กันอยู่อย่างครอบครัววายของเราสมาชิกรายปีเราคัดหุ้นกันทุกเดือนอยู่แล้วเนี่ยเรามอนิเตอร์อยู่ประมาณสัก 40-50 ตัวเนี่ยต่อก็จะคอยดูตลอดทุก3เดือนงบประกาศเป็นยังไงทุกเดือนมีการปรับประมาณการแฟร์แวลูหรือเปล่าจริงๆเราดูกันทุกวันเลยด้วยซ้ำก็ว่าได้นะครับเรามีกรุ๊ปลงกรุ๊ปไลน์เราคุยกันตลอดนะครับถ้าเราเป็นครอบครัววายโซเชียลทุกวันจันทร์เดี๋ยวเราก็มีคอร์สรวยหุ้นคุณทำได้ถ้าสมาชิกรายปีก็มีพาหนูลงดอยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับพวกเราก็สามารถที่จะปลอดภัยแล้วก็ประสบความสำเร็จได้4ข้อที่ผ่านมานี้นะครับต่อพูดให้ฟังนะครับลงทุนยังไงเนี่ยก็มีโอกาสชนะเท่านั้นในระยะยาวเลยแล้วต่อกล้าพูดได้เลยครับว่า4ข้อแบบนี้เนี่ยไม่ว่าใครมาฟังนักลงทุนท่านไหนมาฟังเนี่ยอาจจะต้องมีความรู้สึกโอ้โหนี่มันชั้นสูงนะเนี่ยนี่มันเป็นอะไรที่บอกเลยนะครับว่าต้องตกผลึกจริงๆถึงจะพูดข้อความ4ข้อแบบนี้ออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต่อแนะนำว่าถ้าพี่ๆนำไปใช้เนี่ยนะครับมันจะได้รับประโยชน์ที่มากและพวกเราเนี่ยที่มาลงทุนกันอ่ะอยากประสบความสำเร็จอยากจะรวยอ่ะก็จะสามารถรวยได้จากตลาดหุ้นเนี่ยแน่นอนนะครับความรวยนิยามของมันคืออะไรรู้ไหมครับจริงๆที่เราอยากรวยเนี่ยคือเราอ่ะอยากปลอดภัยถูกไหมเราอยากรู้สึกเซเคียวนะครับเราอยากรู้สึกปลอดภัยแล้วเราเนี่ยไม่ได้อยากรู้สึกปลอดภัยคนเดียวแต่เราอยากรู้สึกปลอดภัยไปถึงครอบครัวแล้วก็คนที่เรารักด้วยถ้าวันนี้นะครับเรามีความปลอดภัยทางด้านการเงินการทะเลาะกันในครอบครัวเนี่ยมันจะลดลงไปเยอะเราเคยเห็นไหมครับบางครอบครัวเขาทะเลาะกันเรื่องเงินเราไม่มีเงินหรือเราติดหนี้หรือลูกต้องจ่ายค่าเทอมแล้วเราไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายแล้วพี่น้องก็มาเถียงกันว่าใครจะออกใครจะออกมากออกน้อยใครช่วยออกไม่ช่วยออกเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับต่อมองว่าครอบครัววายโซเชียลของเราเนี่ยต่อหลับตาในจินตนาการของต่อเนี่ยพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยสามารถรวยได้สามารถประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นได้ด้วยเครื่องมือที่ชื่อตลาดหุ้นเราสามารถไปกันได้แล้วต่อก็เห็นว่าโอเคทุกคนเนี่ยมีแต่รอยยิ้มสนุกสนานถ้าต่อจัดทริปไปเที่ยววายโซเชียลคนก็มากันไปเที่ยวกันใหญ่ถ้าต่อจัดไปทำบุญคนก็ไปทำบุญกันใหญ่ถ้าต่อจัดงานประชุมหรือว่างานมีตติ้งงานคุยแล้วแชร์มุมมองกันคนก็มากันเพียบประสบความสำเร็จขึ้นมาแชร์กันมากมายนะครับต่อบอกได้เลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอยู่ในจินตนาการของต่อเรียบร้อยแล้วแล้วต่อเองพยายามผลักดันและขับเคลื่อนให้มันเป็นไปในทิศทางนั้นอย่างแน่นอนคราวนี้เนี่ยปรบมือข้างเดียวอาจไม่ดังถ้าพี่ๆเนี่ยช่วยกันนะครับช่วยกันปรบมือคนละข้างเนี่ยยังไงดังแน่นอนและทุกคนก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับต่อมั่นใจนะครับโอเคนะครับเนื้อหาวันนี้นะครับสนุกสนานเหมือนเคยนะครับเดี๋ยวตอนหน้าก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะมีเนื้อหาสนุกสนานอะไรอีกนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันตอนหน้านะครับพี่สวัสดีครับ